ที่เขาแบบว่าหมักไว้อะไอ้พวกนี้มันจะเน้นแบบว่าเดี๋ยวผมลองชิมอะผมคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นแบบว่าหม่าล่านะแน่ใจนะวันนี้โดนลากมากินอะไรผมยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกนะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่ที่12พันนานะครับมณฑลยูนานประเทศจีนไอ้นี่อะไรกระดาษอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาเอาปิดกระทะนี้ไว้เดี๋ยวเป็นกระดาษหรือว่าอะไรอ๋อเป็นกระดาษอ๋อเขาปิดบังความสกปรกไว้อ๋อเป็นกระดาษขายนี่ฮะร้อนป่ะอุ้ยเริ่มร้อนแล้วร้อนร้อนร้อนอันนี้ก็จะเป็นหม้อก็ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเอ๊ะน้องสโนอยู่นี่ครับแล้วก็ซี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 ตักอะไรมาคะตักอะไรกินคะอันนี้ของต้าหยีอันนี้ของต้าหยีซีซีเมื่อกี้ก็เห็นอันนี้อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เยื่อติ่งนั่นแหละอ๋อน่าจะเป็นเยื่อติ่งใช่เป็นอะไรนะขนมไหว้พระจันทร์ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นพวกซูชิเป็นขนมเค้กสนุกมากนะเมื่อกี้รู้ว่าร้านนี้เลยปิ้งย่างแบบบุฟเฟ่ต์แล้วมีหม้อไฟแล้วมีก็คือบุฟเฟ่ต์ถูกนั่นแหละแต่แม้นปิ้งย่างก็เหมือนประเทศไทยแบบว่าหมูกระทะชาบูหมูกระทะชาบูอะไรพวกเนี้ยนะแล้วหมูกระทะชาบูบุฟเฟ่อันนี้ก็คือปิ้งย่างหมูกระทะอันนี้ก็เป็นชาบูอะไรพวกเนี้ยนะคล้ายๆกันนะนี่ก็คล้ายๆกันนี่อะไรอ่ะปลาเป็นอะไรโอ้นี่เขาก็ตักมาอ๋อเดี๋ยวผมไปตักบ้างดีกว่านี่เป็นพวก3 ชั้นแล้วก็มีอันนี้อะไรไม่รู้ตับพี่ทิมปิ้งแบบนี้มันคล้ายๆปิ้งเกาหลีเนาะอ๋ออันนี้ไม่ต้องออกใช่ไหมบอกก็ไม่รู้อ๋อมันจะได้ไม่ต้องติดกระทะผมก็นึกว่าจะต้องเอาออกอ๋อปิ้งไปเลยโอเคปิ้งเลยดีกว่าปิ้งได้เลยนะแน่ใจนะไม่ใช่ว่าต้องเอากระดาษออกนะโอเค1คน69หยวนคูณ5เข้าไปครับออกก็ประมาณสัก300นิดๆนะประมาณ350นะครับต่อหัวแพงหรือเปล่าก็ไม่แพงนะก็พอดีนะครับเดี๋ยวต้องไปดูคุณภาพของที่มันบุฟเฟ่เนี่ยมันคุณภาพเป็นไงบ้างจะได้รู้ว่าถูกหรือแพงชีบอกชีจะแนะนำให้อ้าวแนะนำวันนี้ก่อนเลยเหรอพี่ซีแนะนำวันนี้ก่อนนี่อะไรบ้างคะอ๋อน้ำมะม่วงและอะไรร้านเหมยเป็นบูรี่นะครับแล้วก็อันนี้มีอะไรเฮ้ยอันนี้อะไรวะเดี๋ยวผมจะตักก่อนเขาตักไปก่อนอันนี้เป็นกาแฟนะนี่เป็นอะไรไอติมอันนี้ก็เป็นพวกถั่วเลือกอันนี้อะไรเซเว่นครับแล้วก็น้ำส้มมิลินดามาปั๊บมาปั๊บเดี๋ยวมาปาดดูของที่เหมือนที่ซีจะบอกไหมว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาปาดบอกก่อนก็ได้อันนี้มีป๊อปคอร์นนะฮะป๊อปคอร์นในโยเว้ยอันนี้เป็นรสเนย
อันนี้เป็นอ่านไม่ออกละไข่อะไรสักอย่างเนี่ยผมอ่านไม่ออก2อันนี้นะครับแต่ว่าดูลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นพวกช็อกโกแลตกับอะไรสักอย่างเนื้อแต่นี่เป็นเนยแล้วนี่ก็เส้นต่างๆเต้าหู้ดูยาวๆอย่างนี้เลยข้างบนนี่จะเป็นสำเร็จนะครับเป็นพวกยำวุ้นเส้นนี่ก็มีมันมีผักต่างๆนั่นแหละนะฮะของทางจีนเขาแล้วก็บนก็มีนะก็ถั่วทอดอะไรพวกนี้นะครับยำเห็ดหมูอันนี้อะไรนะตับหรือหัวใจนะไม่ใช่หัวใจหรือตับสักอย่างนะฮะเห็ดอะไรนะเห็ดเข็มทองแล้วก็มีบะหมี่อ๋อมันก็จะคล้ายๆพวกชาบูแล้วนะสงสัยเป็นพวกหมูกระทะชาบูนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นผักต่างๆผักต่างๆหมูหลากหลายแบบเขารอเขาตักก่อนผมข้ามไปตรงนี้ที่จะแตกต่างจากประเทศไทยก็คือพวกนี้แหละฮะมันจะมีหมูที่เขาแบบว่าหมักไว้อะไอ้พวกนี้มันจะเน้นแบบว่าเดี๋ยวผมลองชิมอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นแบบว่าหมาล่านะดื่มของหวานผลไม้มีผลไม้มีของหวานแล้วก็มีตัวนั้นน่ะเหล้าขาวเหล้าขาวหมดอ่ะแต่เหล้าขาวมีหลายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเบียร์พวกเบียร์ต่างๆอันนี้ก็เป็นขนมผลไม้พวกเนี้ยที่ผมบอกนะแล้วก็บนนี้ก็เป็นเหล้านะนะเหล้าขาวดองกับอะไรสักอย่างนะอันนี้เป็นพวกซูชินะครับเป็นพิซซ่ามีทาร์ตไข่อันนี้ก็ผสมผสานนะมีของฝรั่งบ้างนะครับโอเนียนลิงนะครับไส้กรอกไก่ทอดเครื่องดื่มข้างบนนี้ก็มีไวน์นะฮะนี่ก็เป็นข้าวผัดเป็นผัดบะหมี่ผัดนะฮะถั่วต้มซาลาเปาเกี๊ยวขนมปังแล้วก็ผักต่างๆนะครับเรามาเสิร์ฟกันเลยขอบคุณค่ะด้วยสิขอบคุณค่ะนะตรงจุดเครื่องดื่มนะฮะจะหาพวกน้ำแข็งไม่เจอคนจีนเขาไม่ค่อยกินน้ำแข็งผมลองกดเซเว่นอัพดูแล้วกดเสร็จเนี่ยพอดีเมื่อกี้ลองหาน้ำแข็งไม่มีมีเป๊ปซี่กับเซเว่นอัพไม่มีน้ำแข็งนะนี่จิ่งหงก็ไม่ได้หนาวนะก็ร้อนแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยกินน้ำแข็งเท่าไหร่ระหว่างที่กำลังรอหมูสุกนะครับพี่ปิ่งกินไก่ก่อนไก่ไม่กรอบแล้วแต่ทั่วประเทศไทยไก่ไม่กรอบแล้วครับแข็งมากเขาบอกว่าปลาสุกแล้วอ๋อไอ้นี่มันปลาอะไรรู้ชื่อป่ะเราไม่รู้ไม่มีใครรู้สักคนนะปลาอะไรไม่มีก้างด้วยเนาะก็รสชาติที่เขาหมักมันก็จีนๆเนี่ยหมักแบ
รสชาติเหมือนหม่าล่านิดนึงเครื่องเทศเครื่องเทศแบบหม่าล่าต้นฉบับมันจะหอมหอมนะฮะหอมหอมเผ็ดเผ็ดชาชามันก็จะแบบว่าหม่าล่านิดนึงนะฮะอย่างที่ผมบอกเนี่ยลากบัวคนจีนชอบกินนะครับพี่เคยตักให้เขาไปต้มในซุปตรงนี้นะลองชิมดูซุปซุปมันเป็นแบบแบบต้มยำอ่ะต้มยำหม่าล่าแล้วไงมีเต้าหู้ลองชิมนิดนึงเต้าหู้นี่ไม่เหมือนที่ลี่เจียงเนาะที่ลี่เจียงเต้าหู้อร่อยกว่านี่มันเต้าหู้ธรรมดาเดี๋ยวผมลองชิมอันนี้ดูก่อนนี่ก็คือมาตรฐานนะครับหมู3ชั้นจิ้มกับหมูหม่าล่าหมูหม่าล่าที่นี่อร่อยดีอันนี้เขาปรุงเองแน่นอนปกติอย่างคนทั่วไปที่ไปกินที่บ้านเนี่ยเขาจะซื้อแบบสำเร็จอ่ะเหมือนที่ไทยขายที่เป็นซองๆที่มีคนเอาเข้าไปขายนะฮะอันนี้จะอร่อยกว่าเพราะว่ามันหอมหอมกว่าอร่อยแม่อร่อยไม่รู้ต้องชิมดูนะฮะก็พอใช้ได้ก็อย่างว่าของบุฟเฟ่นะฮะของบุฟเฟ่ก็ไม่จะไม่รสชาติดีมากนะก็พอดีนะครับแต่ผมว่าน้ำอัดลมที่มันแบบว่ามันไม่เย็นนี่คือมันไม่ค่อยอร่อยนะอะไรตกก็ไม่รู้นะฮะอ๋อลูกโป่งแตกน้ำอัดลมไม่ใส่น้ำแข็งไม่อร่อยเลยไปเอาเครื่องดื่มนี้มาดีกว่าเพราะว่าน้ำบัตรลมไม่ค่อยอร่อยครับอันนี้เป็นน้ำนะเป็นน้ำบัตรลมป๋องอันนี้น้ำบัตรลมแบบไม่ใช่อันนี้เป็นน้ำลูกเหมยแบบใส่กล่องนะครับน้ำลูกเหมยผมจะต้องชิมว่ามันรสชาติเหมือนแบบของสดหรือเปล่ามีของสดอร่อยกว่าเยอะเลยจืดอันนี้เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับในประเทศจีนแต่จืดมากเลยชีสกินแล้วก็บะหมี่เหรออร่อยไหมคะงานนี้ก็กินบะหมี่ครับกินเองใช้มือเลยไม่ให้ป้อนนะเนี่ยกินเองดูสิถูกเชื่อถูกถือแล้วเขาจะพูดเนี่ยเราก็ชื่นชมนะที่น้ำเหล้าพวกนั้นน่ะเสียตังค์ใช่ไหมเหล้าขาวอ่ะฟรีหมดเลยเหรอโอ้ฟรีหมดเลยนะเหล้าขาวเบียร์พวกนี้ฟรีหมดนะฮะเหล้าฟรีก็เป็นฟรีแต่ว่าผมไม่ดื่มเหล้าฮะถ้าคนดื่มเหล้าอาจจะคุ้มหน่อยนะผมว่านะครับไอ้ตัวที่เป็นปิ้งเนี่ยอร่อยตัวที่เป็นต้มเนี่ยไม่ค่อยอร่อยมันจืดๆแต่พวกนี้คือเขาหมักพวกแบบเครื่องเทศหม่าล่าแล้วพวกนี้มันหอมๆเนี่ยก็พอใช้ได้นะอีกอันหนึ่งเหรอ
สวยจริงๆนะครับเขาชื่อสวยจริงๆนะถ้าใครเคยติดตามนะครับสวยจริงๆอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะตรงนะครับพี่ตรงอร่อยไหมอร่อยอร่อยพี่ตรงก็เป็นคนไตลื้อนะครับเป็นคนไตลื้อแต่ว่าพูดภาษาไตลื้อไม่ได้亲切的汪酱嘴唇可以笑人，心态的汪。上路，上路了呢，ครับ。ปลาเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วหอมแล้วก็รสกลมกล่อมครับส่วนอันอื่นก็เฉยๆนะสำหรับผมแต่ปลาเนี่ยอร่อยจริงปลาตกนะตกวันนี้เห็นป้ายหน้าร้านตอนเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าโดนลากมาก็เลยไม่ได้ตั้งใจถ่ายแต่แรกนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับเป็นร้านอาหารใน12ปนาเป็นแบบว่าปิ้งอะไรหมูกระทะชาบูก็ได้นะบุฟเฟ่นะครับก็ร้านนี้นะครับอยู่ในห้างว่านตานะครับถ้าใครได้แวะมา12ปนาก็ลองมาชิมก็ได้นะครับก็จับฉลากกินใช้บินจับฉลากได้เลยให้กลับมากินเพราะสูตรปกตินะฮะก็คือซื้อได้ทิ้งเก็นอ๋อได้24หยวนนะครับเอามาลดก็สูตรเดิมนะครับให้กลับมากินนะฮะใครที่ชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวิดีโอแบบนี้คือบอกชีวิตส่วนตัวของผมทั้งในไทยและในจีนนะครับอย่างตอนนี้ก็อยู่ประเทศจีนนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับการหาเงินนะครับก็จะทำให้คุณรวยเร็วขึ้นนะฮะสุดท้ายนี้อย่าลืมแอดไลน์แอดวรัตภพนะครับมีแอดนำหน้าด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์พิเศษที่ผมส่งไปทางไลน์เท่านั้นนะครับแล้วยังเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ